นมแม่ในช่วง3วันแรกหลังคลอดที่เราเรียกว่าโคโลสตุมหรือน้ำนมเหลืองถือเป็นวัคซีนหยดแรกของลูกน้อยแลคโตฟารินเป็นสารอาหารที่สำคัญมากในนมแม่นะคะเป็นโปรตีนที่พบในปริมาณสูงที่สุดในน้ำนมเหลืองช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยต้านการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสให้กับลูกน้อยที่จะต้องเตรียมร่างกายให้สมบูรณ์สำหรับพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในช่วง3ปีแรกของชีวิต